การพัฒนาบุคลากรที่ไม่เข้าตามตรอกแต่ออกถูกประตูของ ECHDC ตอนที่1ส่องดูความเปลี่ยนแปลงโลกที่นำสู่การพัฒนาประเทศไทยในยุคที่ทุกประเทศทั่วโลกมีปัจจัยแทรกแซงทั้งวิกฤตโรคระบาดการ disruption เทคโนโลยีก็ยิ่งทำให้เห็นชัดว่านอกจากการวางแผนพัฒนาประเทศเพื่อเร่งฝ่าวิกฤตผลักดันให้เศรษฐกิจก้าวต่อไปตามเป้าหมายของแต่ละชาติแล้วการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเป็นฟันเฟืองขับพาประเทศชาติบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ก็ต้องได้รับการบรรจุอยู่ในนโยบายหลักของภาครัฐทุกยุคสมัยด้วยประเทศไทยก็เช่นกันทว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปัญหาและอุปสรรคหลักของการปฏิรูปการศึกษาของไทยคือความต่อเนื่องและจริงจังของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปนั้นจนกระทั่งเกิดโครงการ EEC ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศที่นอกเหนือจากการดึงดูดเม็ดเงินและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองแล้วก็ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีกมหาศาลภารกิจในการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะพื้นที่ EEC โดยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC-HDC เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบประสานงานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคสถาบันการศึกษาทุกระดับภาคสถาบันประกอบการตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐตลอดจนการระดมสมองร่วมการคิดโมเดลการจัดการเรียนการสอนที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อผลิตพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้ทันต่อเวลาตามจำนวนที่ต้องการปัจจุบันการดำเนินงานของ EECHDC ได้ก้าวไปอย่างเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนของดร.อภิชาติทองอยู่ประธาน EECHDC ในวันนี้ได้มาตอบรับการบรรยายในเวที TPA Forum Special ซึ่งจัดโดยสมาคมการส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือสสท.ในหัวข้อ Women Development of Thailand โดยไม่เพียงแต่เล่าถึงการทำงานเชิงรุกของ EECHDC แต่ยังได้ความรู้บอกเล่าถึงความจำเป็นของประเทศไทยที่ต้องเดินหน้าปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังในระบบการศึกษาที่ผ่านมาของเราได้ผูกติดกับการรับราชการเป็นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองอำนาจบริหารนี่คือหลักที่เป็นมาซึ่งเป็นผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการศึกษานั่นหมายความว่าการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเติบโตก้าวหน้าหรือการพัฒนาประเทศแต่เป็นการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผ่านมาจากภาครัฐหรืออำนาจรัฐที่อยู่ใต้กำกับของอำนาจรัฐเหมือนกับอำนาจของการบริหารจัดการหรือพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบางส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลให้ทุกองคาพยพต้องปรับตัวตามความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรแต่เพียงแง่มุมเดียวเพราะประธาน EECHDC ได้บอกเล่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่กลายมาเป็นตัวแปรสำคัญให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ปรับกลยุทธ์รับคลื่นการเปลี่ยนแปลงอันแปรปรวนนี้เราเห็นได้ว่าคลื่นหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการปรับตัวทางรัฐศาสตร์ของโลกคือโลกใบเดิมถูกปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างการเมืองโลกขนาดใหญ่ซึ่งเดิมนั้นอเมริกาเป็นอำนาจเดียวแต่ภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวใหม่ทำให้เกิดองค์กรใหม่ๆขึ้นมามีการคานอำนาจใหม่ขึ้นมาซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาของโลกและของเราโดยรวมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาในเรื่องของความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็ดีสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็ดี TPP ก็ดีอาเซปก็ดีซึ่งเป็นความร่วมมือในด้านการค้าโดยเฉพาะอาเซปมีขนาดเท่ากับ 30% ของ GDP โลกแล้วก็มีประชากร 3,500 ล้านคนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ประมาณ30ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดระหว่างภูมิภาคนี้กับพาร์ทเนอร์นี่เป็นสาเหตุสำคัญในการปรับตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนโลกมาสู่โลกปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นโลกใบใหม่ที่ไม่ได้ผูกขาดไว้ด้วยอำนาจกำกับแบบของอเมริกาอีกต่อไปคราวนี้มาดูทางด้าน Geo-Economic หรือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระแสของการเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จีนได้รื้อฟื้นเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21หรือ One Belt One Road สร้างเส้นทางเชื่อมต่อโลกจากเอเชียไปถึงยุโรปส่วนเส้นทางด้านพาณิชย์นาวีไทยที่จะเดินทางเข้าไปถึงแอฟริกาอ้อมออกไปที่คลองสุเอซลงมาแล้วก็เข้าไปที่แอฟริกาเส้นทางระบบรางทางบกเชื่อม 4-5 เส้นทางหลักๆก็จะทำให้เกิดการปรับตัวของภูมิเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกมากมาย
และจีนเองก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆนี้เวียดนามก็เปิดเส้นทางที่สนับสนุนโดยจีนคือเส้นทางฮานอยเบลเยียมพูดง่ายๆว่าฮานอยยุโรปเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญเพราะเวลานี้การเติบโตขึ้นของ2เส้นทางมันสามารถสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่ได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้จีนเองในปี2001 GDP ของจีนเท่ากับ 39% ของอเมริกาแต่พอปี2008ก็เป็น 62% ปี2016ก็เป็น 114% ปีนี้ก็เยอะขึ้นไปอีกแปลว่าการเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางสายไหมตลอดจนการจัดการของ geopolitics ผ่านเส้นทางสายไหมหรือวันเบลวันโรดของจีนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจเหมือนเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านปักกิ่งไปอู่หลงจีเข้าทางคาซัคสถานแล้วก็ออกไปถึงยุโรปที่ทะเลบอลติกการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ปี2017ปีเดียวคาซัคสถานมี GDP โตขึ้นมา 31.2% เปลี่ยนความเชื่อที่ว่าประเทศไหนที่ไม่มีทางออกจากทะเลมักจะเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักแต่พอระบบรางตัดผ่านเข้าไปความเจริญหรือ growth ของประเทศนั้นก็มีขึ้นมาทันทีคาซัคสถานเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนั่นชี้เห็นว่า geo-economics เป็นกลไกสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนโลกต่อไปโลกในยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21โดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษความคิดของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญวิธีคิดแบบโลกตะวันตกจะเห็นว่าอเมริกาในยุคของทรัมป์ก็ดีพยายามจะแยกตัวให้โดดเดี่ยวตัวเองดิ้นรนสร้างอำนาจตัวเองเพราะฉะนั้นนโยบายการนำอเมริกากลับขึ้นมายิ่งใหญ่หรืออเมริกันเฟิร์สก็จะเป็นแผนที่ชี้ถึงความพยายามที่จะโดดเดี่ยวตัวเองหรือดิ้นรนแยกตัวเองออกมาหรือการเมืองแบบ Brexit ในอังกฤษที่ชนะการลงมติไปด้วยคะแนนโหวตที่เฉียดฉิวมาก 52% ก็ทำให้โลกมีความเปลี่ยนแปลงอังกฤษก็มองกลับมาว่าความร่วมมือใน EU นั้นทำให้อังกฤษตกต่ำมีสภาพปัญหามากมายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็โหวตออกมาแบบเฉียดฉิวมากตอนนี้ก็โดดเดี่ยวตัวเองในขณะที่ทางเอเชียเรากลับตรงกันข้ามวิธีคิดแบบเอเชียเราพยายามที่จะรวมกลุ่มกันและสร้างระบบหลอมรวมพัฒนากันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างธนาคารความร่วมมือแบบพหุภาคีการสร้างธนาคารโครงสร้างพื้นฐาน AIIB ของจีนรวมถึงองค์กรความร่วมมือต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้น Geo-Economics ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21มีทิศทางว่าการเติบโตนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันและมีเทคโนโลยีเป็นตัวกำกับขับเคลื่อนนี่คือนัยยะที่แฝงอยู่ใน movement ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการที่ดร.อภิชาติได้พูดถึง geopolitics ก็ดี geoeconomics ก็ดีก็เพื่อจะนำทางให้คนมองในด้านเทคโนโลยีเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม AI, IT, IoT, Digital Money, RoboticMechatronic, Biotech, Big Data เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานเครื่องมือที่ทำให้เกิด Digital World เป็นโลกดิจิตอลกลุ่มเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนให้โลกออกจากระบบอนาล็อกไปสู่โลกของดิจิตอลเพราะฉะนั้นในโลกใบใหม่ขับเคลื่อนเปิดกว้างระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริโภคทรัพยากรน้อยแล้วก้าวข้ามขีดจำกัดในเรื่องของพรมแดนรัฐชาติเขตแดนการเวลามันสามารถเปิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเปิดพื้นที่ความมั่งคั่งในการดำเนินธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาหรือที่เรียกว่า Economic in the Sky หรือระบบ Cloud หรือถ้าเป็นการเรียนรู้ก็เป็น Knowledge in the Sky เหมือนกันที่จะสามารถนำโครงสร้างหรือการปรับตัวแบบใหม่มาเข้าสู่บุคคลกลุ่มหรือผู้ที่เข้าถึงได้อย่างมีนัยสำคัญ